ว้าวพี่นิวครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตึกไหนล่ะครับเนี่ยตอนนี้เราเมชาร์กตอนนี้พี่นิวตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นทำไมล่ะครับทำไมจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงอ่ะก็วันนี้พี่นิวจะมาเรียนบัลเล่ว้าวมาเรียนบัลเล่เหรอครับใช่เมชาร์กวันนี้พี่นิวจะมาเรียนบัลเล่นะพี่นิวก็จะมาเต้นบัลเล่ยูยูหนูอยากเต้นบัลเล่จังเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บไอ้พี่นิวครับอะไรเมชาร์กแบบพี่นิวจะเต้นบัลเล่ได้เหรอครับมันเป็นครั้งแรกที่นี่นะเป็นโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่พี่นิวเนี่ยก็จะมาเรียนไงทำไมพี่นิวจะเต้นไม่ได้ล่ะเหมียวชาร์กจะดีเหรอครับผมว่าพี่นิวมันน่าจะเต้นได้นะครับเหมียวชาร์กอย่ามาดูถูกพี่นิวนะก็ดูถูกไงครับนี่ไงเดี๋ยวพี่นิวจะโชว์สเต็ปให้ดูนะอึ๊บนี่เป็นไงเป็นไงนี่ข้างซ้ายข้างขวานี่นั่งลงโอ้โหฉีกขาได้เลยนะเหมียวชาร์กเทไปเลยครับพี่นิวว้าวเฮ้ยไม่รอช้าละไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าตึ๊บฮัลโหลสวัสดีค่ะอุ๊ยนี่ว้านี่นายมาด้วยเหรอเนี่ยที่นี่มีแต่ผู้หญิงนะคือว่าฉันอยากมาเต้นกับเธอด้วยอ่ะเห็นว่าเป็นการเต้นฮิปฮอปใช่ไหมไม่ใช่ฮิปฮอปนี่คือการเต้นบัลเล่นะเอ้ามาปิดงานซะแล้วเราฉันว่านะฉันจะมาเต้นฮิปฮอปสักหน่อยอ่ะที่นี่ไม่มีฮิปฮอปให้เต้นเหรอไม่มีอ่ะนี่ว่านายเข้าใจผิดแล้วที่นี่นะมีแต่การสอนเต้นบัลเล่โอ้ยอดเลยอ่ะมามาติดต่อเขาดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมาเรียนบัลเล่เหรอคะใช่แล้วค่ะไม่ทราบว่าไปเรียนตรงไหนคะขอให้คุณเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นบนของเราเลยนะคะก็จะมีเครื่องแต่งกายให้คุณเลือกแล้วก็มีการแต่งหน้าด้วยนะคะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะคือว่าชื่อนิวค่ะจะมาเรียนบัลเล่นะคะโอเคเลยค่ะเอ๊ะว่าแต่คุณผู้ชายคนนี้จะมาเรียนบัลเล่ด้วยหรอคะใช่แล้วครับผมจะมาเรียนบัลเล่ครับนี่ครับดูสเต็ปผมหน่อยเป็นไงล่ะครับโอ้โหสงสัยจะเป็นผู้ชายคนแรกที่มาเรียนบัลเล่นะคะเนี่ยเอาละค่ะขอเชิญคุณนิวไปที่ห้องซ้อมเต้นได้เลยนะคะโอเคเลยค่ะโอ้ว้าวตอนนี้นะคะนิวก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วอุ้ยนี่มีเครื่องแต่งกายให้เราเลือกอุ้ยเดี๋ยวชักมีทรงผมให้เราเลือกด้วยอ่ะเฮ้ยพี่นิวคะเลือกทรงผมเลยครับเดี๋ยวพี่นิวขอเลือกทรงผมก่อนละกันนะอึ๊บโอเคเปลี่ยนหัวละกันนะตอนนี้หัวล้นเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่นิวขอเลือกทรงผมก่อนละกันอุ้ยสีแดงสวยนะคะเนี่ยนี่ทรงผมสีแดงเอาล่ะตอนนี้พี่นิวเอาเป็นทรงผมสีแดงละกันนะคะนี่ค่ะนิวก็ได้โบมาแล้วนะคะโบสวยงามมากๆเลยนี่วะนี่นาเหรอเนี่ยเฮ้ยนิวดูดิฉันมีวิกด้วยอ่ะฉันใส่วิกด้วยนิวนายตลกจังเลยนิวะโอ้สุขว่าตรงนี้จะเป็นที่แต่งหน้านะคะเนี่ยนี่เราสามารถแต่งหน้าเมคอัพได้ด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าโอ้โหมีแต่บอกว่าแต่งหน้าจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอ๊ะพี่นิวจะแบบไหนดีนะเอาละค่ะเดี๋ยวนิวขอเอานี้ละกันนะคะโอเคอ่ะเรามาดูหน้านิวกันอุ้ยเหมียวช้างหายเหมียวช้างอุ้ยอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดเราแต่งหน้าแล้วเหมียวช้างหายเหรอเนี่ยเหมียวช้างหายไปแล้วนะคะสงสัยว่าเราเนี่ยจะไปเรียนบัลเล่เหมียวช้างไม่หายไปเลยอ่ะนี่นิวานายไม่ต้องทำผมก็ได้มั้งเฮ้ยนี่ดูดิฉันเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะโอ้ยนิวานายก็นะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนิวก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลือกชุดกันเลยดีกว่านี่ห้องนี้เป็นห้องชุดหรือเปล่านะมาดูกันดีกว่านะคะเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยอึ๊บอู้ดูดิคะห้องนี้เป็นห้องชุดเครื่องแต่งกายจริงๆด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเลือกชุดเครื่องแต่งกายกันเลยดีกว่าโอ้โหมีกระโปรงให้เราเลือกด้วยนะคะเนี่ยอุ้ยกระโปรงสีนี้สวยมากๆเลยไหนลองใส่ดูสิอุ้ยโอ้โหฟูฟ่องละอองฟิวเลยทีเดียวนะคะเนี่ยว้าวเอาล่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปเลือกชุดกันเลยดีกว่าเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะนิวก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้มาแล้วเอ๊ะโอ้โหรองเท้าสวยมากๆเลยดูสิอุ้ยไม่เหมือนพี่นิวเลยอ่ะนิวนี่เธอจริงเหรอเนี่ยนิวอ่ะเดี๋ยวนะนิวอ่ะเครื่องแต่งกายเป็นผู้ชายแต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นผู้หญิงอะไรของนายเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะแล้วก็นี่สามารถเต้นบัลเล่ได้แล้วนะคะนี่ยูฮูหมุนตัวได้หลายสเต็ปมากๆเอาแหละเดี๋ยวเราไปที่ห้องนี่กันเลยห้องซ้อมบัลเล่นะคะ
โอเคออกจากห้องแต่งตัวไปก่อนแล้วกันนะพร้อมแล้วนะคะที่จะไปดรีมบัลเล่ยูฮูรู้สึกว่าหน้าไม่เหมือนพี่นิวเลยนะคะตอนนี้เอาละค่ะไปกันดีกว่าจึ๊บ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 เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะคะว้าวโอ้โหประตูเซ็นเซอร์ด้วยโอเคเราเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่คือที่ฝึกซ้อมเต้นบัลเล่ของเรานั่นเองโอ้โหดูสิตรงนี้เป็นทะเลนะคะสามารถมองออกไปเห็นทะเลได้ด้วยโอ้โหมันเจ๋งอะไรขนาดนี้เอาล่ะเดี๋ยวจะมาสเต็ปแรกกันเลยนะคะสเต็ปแรกของเราสเต็ปแรกของเรานะคะคือการขยับคอนั่นเองจึ๊บจึ๊บเป็นการวอร์มก่อนนะคะสเต็ป2ก็คือการยกแขนขึ้นมานี่ค่ะยกแขนขึ้นมานะคะซ้ายขวาซ้ายขวานะคะนี่แล้วก็การนั่งฉีกขาลงไปแบบนี้โอ้โหดูสิพี่นิวสามารถฉีกขาได้ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหเอาล่ะสเต็ปต่อมานะคะคือสเต็ปยกขาแล้วก็ยกขาพร้อมแขนนั่นเองนะคะนี่ๆๆๆๆจึ๊บจึ๊บโอ้โหโอเคสเต็ปต่อมานะคะนั่นก็คือสเต็ปนี่กางขากางแขนออกจากกันนั่นเองดูสิสวยงามอลังการสุดๆไปเลยนะคะเอาล่ะสเต็ปต่อมานะคะสเต็ปนี้นะคะเป็นสเต็ปที่เรียกได้ว่ายกแขนข้างนึงแล้วก็พอยขานะคะนี่แล้วก็เอาแขนไว้ชิดลำตัวแบบนี้เอาล่ะสเต็ปต่อมานะคะนั่นคือการหมุนตัวนั่นเองนี่ทวีปหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยทีเดียวนะนี่ค่ะอันนี้คือการหมุนตัวแบบไวนะคะตุ๊บ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 นี่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 อันนี้คือการหมุนตัวแบบไวเอาล่ะสเต็ปต่อมานะคะสเต็ปนี้นะคะเป็นการพ้อยขาพ้อยแขนนั่นเองนะคะนี่ค่ะเอาล่ะสเต็ปนี้นะคะสเต็ปนี้รับรองเด็ดแน่นอนเป็นการหมุนตัวช้าๆนะคะเป็นสเต็ปที่สวยงามนะคะสามารถเดินไปหมุนไปได้ด้วยนะคะตรงนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยเต็ม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 เพลงไม่น่าเข้าแหละโอ้โหพี่นิวชอบท่านี้มากๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่านี้นะคะนี่เป็นการหมุนขาเดียวนะคะให้เรายกขาข้างหนึ่งขึ้นมานี่ค่ะแล้วก็ทำการทรงตัวแล้วก็หมุนไปรอบทิศเลยนั่นเองนีวานี่ทำอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยนี่ดูดิฉันกำลังเล่นหมุนไวอยู่เนี่ยมันใช่ไหมนี่นีวาเอาละค่ะตอนนี้นะคะนีวาของเราก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะทรงผมไม่ได้เข้ากับชุดเลยนะโอ้โหพี่นิวชอบท่านี้มากๆเลยนะคะเนี่ยนี่เราบอกว่าสามารถกระโดดแล้วก็หมุนได้ด้วยนะคะเนี่ยกระโดดแล้วก็หมุนกระโดดแล้วก็หมุนอย่างงี้ตึ๊บตึ๊บกระโดดออกมาจากข้างนอกอะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหท่านี้แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือการทรงตัวอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันข้างบนดีกว่านะคะนี่เป็นไงล่ะการเป็นนักบอลเล่ที่ดีนะคะต้องมีการทรงตัวที่ดีนั่นเองนะคะเราจะมาทรงตัวกันบนราวเหล็กอันนี้กันนะคะเป็นไงสเต็ปพี่นิวนี่วานี่นายทำท่าอะไรของนายอ่ะนี่ฉันกำลังทำท่ากังนำสไตล์ไงกังนำสไตล์งั้นเหรอดูดินิวโอปันกังนำสไตล์นี่ว่านี่ว่าต้องบ้าไปแล้วแง่แง่เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ดูแต่ละคนนี่เป็นไงนี่นี่พวกเรามาทำพร้อมๆกันนะสวยงามดีเฮ้ยสวยงามมากเลยอ่ะนี่นี่ฉันก็เพิ่งมาเรียนบัลเล่วันแรกเหมือนกันนะเอาเหรอฉันก็เพิ่งมาเรียนบัลเล่เหมือนกันโอ้โหรู้สิเราสองคนเนี่ยแต่งตัวสวยเหมือนกันเลยนะใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนี่เธอไปทำอะไรมาเนี่ยตัวสีเขียวเชียวคือว่าฉันไปตกถังสีมา ตัวเขียวเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวได้ค้นพบท่าใหม่แล้วนั่นคือท่ากระโดดเขย่งนี่คือท่ากระโดดเขย่งกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้โหเป็นท่าที่แบบว่าเขย่งออกแนวเขย่งเล็กน้อยนะคะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บนี่ค่ะท่านี้นะคะทำให้เราเนี่ยฝึกการทรงตัวได้อย่างดีเลยนั่นเองโอ้โหดูสิกระดึ๊บกระดึ๊บนี่แล้วท่านี้นะคะคือท่าแอดวานซ์ของพี่นิวนั่นเองมาดูกันเลยตึ๊บ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 จู๊บนี่สวยงามสวยงามนะคะ wow. นี่ค่ะเรามาเต้นแข่งกันไหมคะเต้นแข่งกันงั้นเหรอก็ใช่นะสิฉันนะเห็นว่าเธอเต้นเก่งดีอ่ะฉันก็เลยอยากจะแข่งเต้นกับเธอสวยงามสวยงาม โอ้ยดูดิคนนี้สวยมากเลยนิวดูดิเต้นสวยมากมากเลยหน้าตาก็สวยนะเนี่ยนี่นิวาเนี่ยนะจิโดนะแหมแอลสาวต่อหน้าฉันเลยนะเออเหรอคือว่าสวยดีอ่ะได้เลยเดี๋ยวจะมาแข่งเต้นกันนี่เจอท่าฉันหน่อยเป็นไงดึ๊บดึ๊บดึ๊บเอาสิ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 โถท่านี้ฉันก็ทำได้นะดึ๊บดึ๊บดึ๊บเอาสิเอ้าทำไมไม่แข่งกับฉันล่ะนี่ไงนี่ดูท่าฉันซะก่อนแอดวาน
กับเธออีกฉันก็ทำได้นะท่านั้นน่ะนี่ไงกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแบบเนี้ยเอ้าไม่สนใจฉันแล้วเหรอไม่อะฉันว่าเธออะคงแข่งเต้นพอๆกับฉันแหละฉันคิดว่าเธอคงเก่งเท่าฉันฉันไม่แข่งแล้วดีกว่าเอ้าซะงั้นมีแบบนี้ด้วยนะคะนี่นิวานายมาแข่งเต้นกับฉันไหมไม่เอาอะฉันไม่มาแข่งเต้นหรอกฉันจะมาส่งสาวเดี๋ยวนายจะโดนนิวาเดี๋ยวเฮ้อ เราจะมาฝึกกระโดดบนราวกันดีกว่านะคะนี่ค่ะนี่คือการฝึกทรงตัวนะคะนี่ให้เรานะคะหมุนไปตามราวแบบนี้นะคะแล้วก็กระโดดไปตามราวเลยโดยห้ามหล่นไปที่พื้นเด็ดขาดอึ๊บหล่นแล้วอะเอาใหม่อึ๊บนี่อึ๊บหุยนี่ค่ะการเล่นบอลเล่นนะคะต้องมีการฝึกทรงตัวนั่นเองตึ๊บ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 จู้วันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปเรียนบอลเล่นต่อก่อนแล้วกันนะคะสนุกมากๆเลยทีเดียวนี่นิวาอะไรโอ้โหนายแต่งสวยมากๆเลยนะแน่นอนแล้วนายไม่ไปแต่งตัวล่ะไม่เอาอ่ะฉันแต่งออกมาเดี๋ยวจะเหมือนตุ๊สอีกอ่ะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับนีวานะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่นิวไปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะวันนี้พี่นิวขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะโอ๊ยเมื่อยจังเลยขอนั่งดีกว่าโอ้โหนิวนี่เธอแบบว่าโอ้โหทิ่มหัวได้เหรอเนี่ยโอ้เธอตัวอ้วนมากเลยนิวดูสินิวาฉันสามารถทิ่มหัวได้เลยเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอ้นิวเห็นโกโคนอนหมดแล้วเนี่ยเอาเหรอโทษทีอ่ะอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวแล้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย